การผ่าน้ำสาโทอัญชันอนามัยดังนี้ใช้ผ้าทำความสะอาดบริเวณถังที่จะเปิดสำรวจฝาถังแล้วเปิดฝาถังแกะล็อกแล็กซีนลอกแล็กซีนออกแล้วติดแปะไว้เพื่อใช้งานต่อไปนี่เราล็อกฝาถังไว้ทุกด้านป้องกันหกป้องกันหล่นป้องกันล้มตำแหน่งแข็งแรงเล็กซีนที่ติดล็อกไว้ใช้งานต่อไปเพราะเราต้องหมักอีก15วันก็มาพิสูจน์ว่าที่เราหมักนาน15วันสาโทอัญชันอนามัยจะเป็นลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราได้ดูพร้อมๆกันตอนนี้เราก็ได้เปิดแล็กซีนที่ล็อกฝาถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูว่าข้างในที่เราจะมาดูข้างในว่าที่เราหมักนาน15วันสาโทอัญชันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเปิดฝาถังรู้สึกว่าได้กลิ่นโชยออกมาเนื้อข้าวสวยทีเดียวเนื้อข้าวสีอัญชันออกมาแล้วก็บริเวณขอบข้าวในถังเป็นลักษณะข้าวห่อเข้ามาก็แสดงว่ายีสต์ทำงานอย่างเต็มที่และดูดน้ำตาลจากข้าวจนทำให้ข้าวหดตัวเข้าไปก็แสดงว่ายีสต์ของสาโทนั้นทำงานได้เต็มร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันเห็นเนื้อสาโทอัญชันสวยงามมากข้าวออกสีม่วงและก็บริเวณกรอบของข้างกระติกเป็นช่องนั่นแสดงว่ายีสต์ได้ทำงานกินน้ำตาลจากข้าวเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะผ่าน้ำการผ่าน้ำของสาโทอัญชันนี่เราจะผ่าน้ำในลักษณะซึ่งทำให้ปลอดเชื้อมากที่สุดเรามาลองดูเนื้อข้าวเต็มๆสวยงามมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาผ่าน้ำน้ำก็จะแทรกลงไปบริเวณข้าวเราจะไม่ได้ปล่อยให้น้ำที่เราจะผ่าโดยใช้น้ำสไปร์ขวดละ 1.25 ลิตรนี่3ขวดแล้วก็ใช้กาลักน้ำนี่เราจะใช้กาลักน้ำดูดสไปซ์ลงไปค่อยๆถ่ายลงไปบริเวณริมของข้าวในกระติกจะให้กระทบกระเทือนเนื้อสาโทน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ให้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อเปิดฝาน้ำสไปร์ขวดที่1จะเห็นว่าสไปร์เวลาเปิดซ่าขึ้นฟองเราจะทำการลักน้ำโดยผ่านเหยือกเพื่อที่จะให้น้ำสไปร์ตัวนี้ไปสัมผัสกับข้าวน้อยที่สุดลิ้นสไปร์ลงไปในเหยือกสไปร์มีปริมาณ 1.25 ลิตรเราจะใช้อยู่3ขวดข้าว3กิโลเราจะใช้ทั้งหมด3ขวดขวดนี้ไว้รีไซเคิลได้เหยือกแรก
1,250 ml เราจะเติมเพิ่มเข้าไปให้เต็มเหยือกเหลือไว้บนปากเหยือกเพื่อที่จะให้หัวของการลักน้ำลงไปแทนที่ได้ไม่ให้ล้นจากนั้นใช้สายการลักน้ำจุ่มหัวกรองสายการลักน้ำลงไปใช้หัวการลักน้ำลงไปข้างล่างเปิดฝาถังเตรียมพร้อมที่จะทำการลักน้ำลงไปในถังน้ำจะไหลจากข้างบนเหยือกไหลลงมาจะปั๊มการลักน้ำเราทำการปั๊มสายการลักน้ำเพื่อที่ให้น้ำสไปรท์จากเหยือกด้านบนไหลลงสู่สาโทอันชันเราก็ทำการปั๊มน้ำก็จะไหลแทรกระหว่างข้างถังซึ่งมีรอยแยกของสาโทน้ำก็จะค่อยๆไหลตัวนี้เราใช้หัวของการลักน้ำทำการลักน้ำปั๊มลงไปยังถังเพราะฉะนั้นทำให้เนื้อของสาโทค่อยๆลอยขึ้นมาจากพื้นถังถือว่าเป็นวิธีที่สะอาดเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อของสาโทอันชันค่อยๆลอยขึ้นไปนี่เป็นสไปค์ขวดสุดท้ายขวดที่3แล้วก็ค่อยเติมใส่ไปในเหยือกให้ไหลการลักน้ำอาจจะตั้งที่ต่ำไปแล้วก็ช่วยยกขึ้นสูงก็จะไหลเร็วน้ำสไปร์ขวดที่3ก็ไหลลงไปยังถังสาโทอันชันน้ำที่แทรกลงไปในระหว่างถังกับก้อนสาโทก้อนสาโทค่อยๆลอยขึ้นมาสังเกตว่าก้อนสาโทค่อยๆไหลตามปริมาณการแทนที่ของน้ำสไปร์จากนั้นเราก็จะหมักไว้ประมาณ15วันเราสามารถที่จะกรองมารับประทานได้อันนี้สะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนข้าวลอยขึ้นมาการผ่าน้ำเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการปิดฝาถังใช้ฝาถังหงายขึ้นล้างด้วยน้ำยาขั้นตอนให้สะอาดข้างนอกใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดเหมือนกันจากนั้นเรามาทำความสะอาดบริเวณปากถังใช้ผ้าที่สะอาดจุ่มน้ำยาเช็ดบริเวณปากถังข้างนอกและข้างในอาจจะมียีสต์ซึ่งหลงเหลืออยู่บริเวณปากถังป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะลงไปในสาโทอันชันอนามัยเมื่อเราทำความสะอาดถังฝาถังเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทำการปิดถังกันปิดถังให้มิดชิดใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งเมื่อปิดฝาถังเสร็จ
เราจะทำการซีนฝาถังให้ติดกับถังเพื่อป้องกันการล้มการหกถ้าเมื่อมีอะไรที่มากระทบกับถังติดบริเวณถังล็อกฝาถังกับตัวถังล็อกฝาถังล็อกฝาถังให้สนิทตรวจสอบความแข็งแรงของถังความติดแน่นของเทปกาวตัวนี้เราก็ได้น้ำสาโทอันชันด้วยน้ำสปไรท์ถูกหลักโภชนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสุภัทรชาแนลพาทำไปเรื่อยสวัสดีครับ